ลิปนี้มาดูสถานที่สวยๆงามๆสะอาดสะอาดดูดีกันบ้างนะคะที่ตรงนี้เป็นสปอร์ตคลับของหมู่บ้านในเมืองกุรกาวนะคะรัฐฮาริยานาติดกับนิวเดลีเรานัดกับลูกพี่ลูกน้องที่นี่นะคะคุยกันที่นี่ก่อนยังไม่ไปบ้านเพราะว่าถ้าไปบ้านเขาเนี่ยที่บ้านมีพี่สะใภ้เดี๋ยวยาวเลยนัดกันคุยนอกบ้านก่อนในหมู่บ้านเนี้ยนะคะจะมีเหมือนเป็นคนไทยเขาเรียกอะไรนะสโมสรเหรอเป็นส่วนกลางนะคะของหมู่บ้านมีสระว่ายน้ำมีจิมฟิตเนสนะคะมีโรงหนังเป็นเมืองนึงเลยไม่ใช่บ้านนะคะเป็นคอนโดมิเนียมแต่เป็นระดับแบบว่าหรูหราเพราะว่าญาติคนนี้เขาเป็นวิศวกรระดับเงินเดือนละล้านนะคะเป็นพี่ชายแท้ๆของน้องคนที่กินเก่งๆอะค่ะเขามีกันสองคนพี่น้องอันนี้คือสถานที่นั่งกินกาแฟนะคะเป็นกาแฟเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มนั่งกินไปก็ชมน้องเป็ดเล่นน้ำไปด้วยดูนะคะที่นี่คืออินเดียไม่ใช่ยุโรปหมู่บ้านนี้จ่ายลูกบ้านต้องจ่ายค่าส่วนกลางเดือนละ 20,000 กว่ารูปีนะคะเดี๋ยวเอาไว้จีบเขาได้นะคะจะขอถ่ายบ้านเขามาให้ดูว่าเป็นยังไงบ้านคนรวยเป็นสถานที่ส่วนบุคคลอะนะคะเลยต้องขออันนี้ก็คือเป็นอีกมุมนึงนะคะในอินเดียอีกแล้วว่ามันไม่ได้มีแต่ที่ที่สกปรกแล้วก็ดูเป็นสลัมขยะเยอะถนนไม่ดีมันไม่ได้มีอย่างนั้นเสมอไปแบบที่เป็นชนชั้นอีกชนชั้นหนึ่งก็มีไม่ใช่ชนชั้นวรรณะอะไรนะคะแค่มีตังอะค่ะแค่รวยอะมันก็เป็นอีกชนชั้นหนึ่งแล้วมิ่งเคยบอกแล้วว่าวรรณะมันก็เป็นแค่เหมือนเป็นชื่อเฉยๆว่ามันมีวรรณะนั้นนี้อะแต่เอาจริงๆแล้วอะมันแบ่งชนชั้นกันด้วยความจนและความรวยเท่านั้นถ้ารวยถึงแม้คุณจะวรรณะต่ำแต่ถ้าคุณรวยคุณก็เป็นชนชั้นสูงไปเลยตรงนี้มีสระว่ายน้ำนี่ดูคนรวยเขาแต่งตัวนะคะกางเกงขาสั้นเสื้อเชิ้ตโปโลแบบนี้เลยค่ะเซอร์ๆแบบนี้เลยคนรวยแต่งตัวเซอร์ๆคนจนแต่งตัวดีแล้วแต่รสนิยมของใครของมันนะคะอันนี้ไม่ว่ากันพ่ออย่าโดดพ่อจะยืนสักใกล้เชียเหมือนทำท่าจะโดดไม่ได้นะแต่ไม่ว่าจะรวยหรือจนนะคะคนอินเดียกินข้าวด้วยมือเหมือนเดิมกินชอบกินข้าวบ้านข้าวนอกบ้านไม่ค่อยชอบกินนะคะและนี่คือวิถีชีวิตอินเดียอีกมุมหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นพบกันคลิปหน้าค่ะ